วัสดีค่ะต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่อักษรออน e ล r ์ค่ะนะคะหนังสือ My English ลูกเนาะป .2 ค่ะหน่วยที่4นะคะบทที่3ลูกกับคุณคุณมินนี่คนเดิมกลับมาอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้จะเป็นเรื่องของอะไรนั้นไม่ต้องรีบค่ะยังไม่บอกค่ะทวนของเก่ากันดีกว่านะคะดเด็กๆคะนี่ขอทวนคอนเทนต์เล็กน้อยลูกคุณ,ค,ณคุณมินนี่เนี่ยไปนอกบ้านมาสมุดเนอะไปนอกบ้านมากลับมาบ้านแล้วนะคะอยากจะอาบน้ำลูกนะต้องมีการ take off หรือว่ามีการพุทออุลกเสื้อผ้าค่ะบอกสิคะจะอาบน้ำนะคะต้องมีการถอดออกจริงไหมดาวเซว่าถอดอะไรเขาลูก1 Take off your dress หรือ2 Take off your socks เนาะทำไมลูกถอดทั้งคู่ไหมถอดทั้งคู่เลยจริงไหมเป็นคำว่า Take off your dress ก็คือถอดเดรสของคุณออกไปเนาะถอดชุดเดรสออกไปเลย Take off your socks ถอดทำไมลูกถอดถุงเท้าออกไปจริงไหมต่อไปเปลี่ยนใหม่ ใส่เสื้อแล้วนะคะต้องมีการใส่กางเกงค่ะอุย๊ยขอประโยคว่าใส่กางเกงหน่อยค่ะต้องบอกไว้ลูก put on your trousers เก่งมาก put on your trousers ออกเสียงพร้อมกัน put on your trousers อ่าต่อไปจอกนอกบ,บ้านก่อนใส่รองเท้าต้องใส่อะไรก่อนถุงเท้าเก่งมากบอกหน่อยสิใส่ถุงเท้าหน่อยค่ะต้องพูดว่า put on your socks Put on your socks ออกเสียงพร้อมกันสิลูก Put on your socks ถูกต้องเลยนะคะต่อไปสุดท้ายแล้วจะล้างเท้าดีกว่าก่อนจะล้างเท้าต้องมีการหดถุงเท้าออกก่อนต้องบอกว่า Take off your socks Take off your socks เนอะคุณมินี่ขอถามหน่อยสิใส่ please เพิ่มเติมได้ไหมได้เก่งมา,มากๆเลยนะคะโอเคค่ะนะคะเรามาดูกันเถอะแล้ววันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะคะ นี่ค่ะเรื่องของอะไรคะลูกสีเอ๊ะแต่สีเราเคยเรียนมาแล้วจริงไหมเป็นการทบทวนขออนุญาตนะทบทวนของเก่าที่เราเคยเรียนกันมาลูกนะสักเล็กน้อยค่ะเด็กๆคะทุกคนลูกนะฟังแล้วพูดตามก่อนนะคะรอบแรกนะมีสีชมพูสีเขียวลูกเนาะสีฟ้าสีส้มนะคะสีเหลืองแล้วก็สีแดงจริงไหมลองฟังก่อนแล้วเราพูดตามเป็นการทวนของเก่านะว่าเราจําสีอะไรได้บ้างเนาะ pink green, blue, orange, yellow, red. อ่าขันนี้นะรอบต่อไปขันเด็ดคะลูกนะออกเสียงพร้อมเขาอีกหนึ่งรอบนะคะมีจะจะแบบมีคำขึ้นได้ว่าเอ๊ะเราใช้คำว่าอะไรบ้างเนาะ pink, green, blue, orange, yellow red โอเคทุกคนออกเสียงพร้อมกัน pink green blue orange yellow red อะควรต่อดีกว่าอย่างสีเหลืองเรียกว่าสีเหลืองเรียกว่าลูก yellow เก่งมากอย่างสีฟ้าเรียกว่า blue สีส้มเรียกว่า orange สีเขียวเรียกว่า green สีแดงเรียกว่า red อย่าง pink เรียกว่าสีชมพูนะคะเป็นการทวนของเก่านะ้คะดเด็กขาออกสีหนึ่งรอบค่ะนะคะ pink green blue orange yellow red เก่งมากมากเลยค่ะนะคะทุกคนลูกจะไป่ทุกสีเลยเนะจริงๆนะสังเกตน,นะทุกคนจะได้หมดเลยอะต่อไปดีกว่า วันนี้ลูกจะเป็นเรื่องของบอกว่าอมิม่จะบอกลว,ว่าฉันมีอะไรบางอย่างมีเกี่ยวกับสีแน่ต้องเกี่ยวกับสีเยอะเนาะนี้ลูกวันนี้ลูกเรียนเรื่องอะไรลูกเด็กเดาจากรูปภาพเลยค่ะนะคะโอ้มีสีแดงเนาะมีสีเขียวใช่ไหมคะมีสีเหลืองด้วยนะลูกเนาะมาดูกันเถอะวันนี้ลูกเราจะเรียนเรื่องอะไรกันขั้นแรกลองฟังก่อนแล้วพูดตามนะ I have a hat it's red I have shoes, they are green. อ่ะอีกหนึ่งครั้งแล้วพูดตามลูกน้องเีลูก I have a hat, it's red. <S I have shoes, they are green. โอเคเอกเสียงพร้อมกันนะคะที่เประโยคค่ะประโยคแรกลูก I have a hat, I have a hat, it's red, it's red. เอาใหม่ลูกเนาะ I have a hat, it's red. I have shoes. I have shoes. They are green. I have shoes. They are green. อ่าเราได้ไมาว่านี้เราจะเรียนเรื่องของอะไรกันรู้เลยต้องมีคำว่าหมวกโอ้ยต้องมีคำว่าสีแดงเนาะต้องมีคำว่า รองเท้าต้องมีคําว่าสีเขียวอย่างแน่นอนลูกมาดูเดี๋ยววันนี้ลูกโครงสร้างของเราคือเรื่องของอะไรค่ะเป็นการพูดบอกเสื้อผ้าว่าเรามีนะว่าเรามีเสื้อยืดเรามีถุงเท้าเนาะเรามีรองเท้าลูกฉันมีกระโปรงอย่างเงี้ยโครงสร้างเราใช้คําว่า I have I have เช่นฉันมีหมวกหนึ่งใบต้องบอกว่า I have a hat I have a hat อะออกเสียงพร้อมกัน I have a hat I have a hat. I have a hat. แปลว่าฉันมีหมวกกี่ใบลูก1นใบจริงไหมมีใครพอดาได้ไหมว่าคำไหนแปลว่าฉันเออคำว่า I o k เคคำไหนแปลว่าหมวก1นใบคำว่า a hat เก่งมากดังนั้นค่ะคำว่า have ค่ะก็เลยมีความหมายว่ามีนั่นเองใช่ไหมคะออกเสียงพร้อมกันลูก I have a hat ถูกต้องฉันมีหมวกหนใบเนาะ ขอเพิ่มเติมนิดนึงดีกว่าดูประโยคด้านล่างต่อ it's red it's red แปลว่ามันมีสีแดงคำถามคือคุณคูณมินี่มันมันคือใครอ่ะ i t ตรงเนี้ย i t ตรงนี้ลูกนะเขาคือใครเหรอ it's red นะะี่ค่ะมันมีสีแดงอะไรสีแดงลูกมันคือหมวกถูกต้องค่ะใช่นะคะแสดงว่า i t ตรงนี้ลูกเป็นคำสรรพนามแทนหมวกในข้อนี้นั่นเองเนาะ I have i hat. It's red. มีหมวกหนึ่งใบหมวกมีสีแดงมันมีสีแดงจัไหมนะคำว่า it ลูกแปลว่ามันนะคะเป็นคำสรรพนามเนาะแทนคำที่มีการกล่าวมาก่อนหน้านะคะและต้องเป็นคำนามเอก,กพจน์ใช้แทนกับสัตว์ต่างๆก็ได้หรือสิ่งของต่างๆที่มีแค่1สิ่งหนึ่งชิ้น1อันได้เลยค่ะนะคะต่อไปค่ะทวนโครงสร้างนะคะ I have I have มีคมหมายว่าอะไรลูก ฉันมีฉันมีแล้วข้างหลังลูกใส่อากับแอนตามไปรู้เลยว่าข้างหลังต้องเป็นคำนามเอกอะพ์อย่างแน่นอนนะคะ mm. เช่น I have a hat I have a hat ฉันมีหมวกหนึ่งใบ I have a T-shirt I have a skirt I have a dress เป็นต้นเลยเนาะแล้วประโยคต่อมาลูกจะบอกว่าฉันมีสิ่งนี้ละขยายต่อว่าอะไร มันจุดจุดจุดมันมีสีจุดจุดจุดมันมีสีแดงมันมีสีฟ้ามันมีสีเหลืองมันมีสีส้มเนาะนด้วยคําว่ามันลูก it ค่ะ It คือมันเป็นคาสรรพนามใช้แทนคํานามที่เป็นเอกะโพ์ใช้แทนกับสัตว์หรือสิ่งของต่างๆก็ได้ลูกเนอะที่มีการกล่าวมาก่อนหน้านะถ้าเกิดหนูพูดคาว่ามันคําแรกเพิ่นขึ้นมาเลยแกมันมีสีแดงเพื่อนงงเลยใครใครมีสีแดงเป็นไหม แย yeah, รู้ไหมมันสีฟ้าไข่สีฟ้ายังไ่ลู้นะเป็นโพรวนก็คือเป็นคำสรรพนามต้องตามมาก่อนหน้านี้ก่อนนะคะคำว่า it is ค่ะ it is คือมันจุดๆ,ๆลูกนะตามด้วยคำคุณศัพท์บอกสีต่างๆเช่น it is red มันมีสีแดง it is blue มันมีสีฟ้า it is green มันมีสีเขียว it is pink มันมีสีชมพูเราพูดรูปย่อยดีกว่า it is it is เนี่ยกลายเป็นคำว่า it's เนาะ it's ลูกเราย่อคำว่า is ค่ะเป็น apostrophe s ได้ไหมลูกได้จากคำว่า it is blue กลายเป็น it's blue it is green กลายเป็น it's green โอเคไหมคะทุกคนขามันจุดๆ,ๆนะลูกเนาะต่อไปลูกคุณคุณมินี่เนี่ยขอเพิ่มเติมอย่างรองเท้านเนี่ยเราไม่ได้มีแบบเออไงรองเท้าคือเรามีสองข้างใช่ไหมจะใช้คำว่ามันได้ไหมน่าจะไม่ได้ลองนึกนะ ถ้ารองเท้ามันมีสองข้างเอ๊ะจะใช้คําว่ามัน it ที่เป็นเอกพจน์เนี่ยทำไม่ได้ต้องใช้คําว่าอะไรคุณูมีนี้เพิ่มเติมให้นี่ค่ะเด็ดกๆคะตัวอย่างเช่นลูกนะ I have, I have shoes I have shoes ฉันมีรองเท้าลูกที่รักคะรองเท้าเป็นคำนามพระหูโจน์จริงไหม I have shoes ออกเสียงพร้อมกัน I have shoes I have shoes ฉันมีรองเท้าเป็นคำนามพระหูโจน์ลูก จะบอกแต่ว่ามันมีสีเขียวมันมีสีแดงมันมีสีฟ้าใช้อิจเหมือนเดิมไม่ได้วนะต้องใช้คำว่า they they เป็น they green they green เนาะ they ก็คือลูกคืออะไรคะพวกเขาวพวกมันพวกเขาวพวกมันลูกต้องมีมากกว่ากี่อย่างมีมากกว่าหนึ่งอย่างอย่างแน่นอนนะคะเดเาซิคำว่าตรงนี้ลูก they หมายถึงใครคะลูกฉันมีรองเท้า มันมีสีเขียวพวกมันมีสีเขียวพวกมันก็ได้แก่รองเท้านั่นเองจ้าแสดงว่า shoes เ,เป็นคำสรรพนามคือคำว่า they มีความหมายว่าพวกมันนะคะพวกเขาอะไรอย่างนี้จริงไหมคะเพระเาะฉะนั้น they ก็เป็นคำสรรพนามเช่นกันต้องมีการกล่าวมาแล้วก่อนหน้าเช่นกันใช้กับสัตว์หรือสิ่งของได้เช่นกันลูกนะแต่ระวัง they ต้องแทนคำนามพระหูโพธเท่านั้นถ้าอิแทนคำนามเอกะ โพสเนาะแล้วสังเกตนะ it ใช้คู่กับ is h e y ละ่ะต้องใช้คู่กับคำว่าอะไรมาดูกันดีกว่าค่ะนะคะเด็กๆคะคำว่า t h e y หรือต้องมาคู่กับคำว่า are they are they are, they are. เนาะเป็นรูปเต็มนะ they are it คู่กับ is they คู่กับ are จริงไหมออกเสียงพร้อมกัน they are they are แปลว่าพวกมันคือจุดๆ,ๆเนาะเช่น they are green พวกมันมีสีเขียว they are red พวกมันมีสีแดงแต่ข้างบนเหมือนเดิม I have เหมือนเดิมค่ะแปลว่าฉันมีบวกคำนามเอกพจน์ก็ได้คำนามพระอุน์ได้ไหมได้เหมือนกันเนื้อแปลว่าฉันมีจุดๆนะคะถ้าเอกพจน์ต้องใช้คำว่า it เป็นสรรพนามแทนเขาพหูอุน์ต้องใช้คำว่า they it ใช้คู่กับ is they ใช้คู่กับอ่านั่นเองออกเสียงพร้อมกับลูกสุดท้ายค่ะนะคะ I have shoes They are green เก่งมากชั้นนี่รองเท้าพวกเขาก็คือรองเท้าพวกมันก็คือรองเท้ารองเท้ามีสีเขียวนั่นเองจา้าบอกเขบอกคุณคุณมินนี่คะ่ะยังไม่ค่อยคล่องค่ะขอทำเพิ่มได้ไหมได้สิคุณคุณมินนี่เนี่ยมีรูปภาพมาให้ฝึกฝนเพิ่มเติม,ตมกันดีกว่านะคะอ่านประโยคและเลือกรูปภาพที่ถูกต้องตามนี้เลยเริ่มต้นเลยจ้ะนะคะหนึ่งขลุก I have trousers ออกเสียงพร้อมกัน I have trousers อีกครั้งลูก I have trousers เก่งมากเลือกก่อน I have trousers อันไหนคือกางเกงขายาวอ่านะคะต้องเป็นนี่เลยจริงไหมนี่เลยนะกางเกงขายาวมาละต่อมา the blue the blue กางเกงขายาวพวกมันมีสี blue มีสีฟ้าลูกเลือกอันไหนคะลูกบนหรือล่างคะ ถูกต้องค่ะเลือกอันล่างใช่ไหมคะเป็นกางเกงขายาวที่มีสีฟ้าคะ่ะว้ายงางเกงมหัศจรรย์เปลี่ยนสีได้เห็นนะคะเด็กๆข่าออกเสียงพร้อมกัน I have trousers they are blue ฉันมีกางเกงขายาวพวกมันมีสีฟ้านั่นเองลูก they D ลูก they คือใครคะ they ก็หมายถึง trousers กางเกงขายาวนั่นเองนะจ๊าข้อต่อไปจ้าข้อสองจ้า มีคำว่า I have socks they are red I have socks they are red โอเคเลือกก่อนนะเลือกก่อนรูปแรก socks ถุงเทา้าต้องเป็นอันไหนลูกอันไหนคะอันนี้จริงไหมโว้ยรองเท้าหายไปแล้วค่ะเหลือถุงเท้าแล้วค่ะต่อมาลูก they are red they are red ถุงเท้าสีแดงว้ายบนหรือล่างนี่ลูก เสิยงอัจรรย์มาากลแบบใหม่แบบสับถุงเท้าเปลี่ยนสีได้นะคะเป็นสีแดงค่ะทุกคนเขาเอาเสียงพร้อมกัน I have socks they are red อีกครั้งลูก I have socks they are red เก่งมากมเลยนะคะถ้าเกิดตรงนี้แล้วลูกอย่างอันนี้อันนี้สีอะไรนะเอออันนี้คือ yellow นะอันนี้คือสีเหลืองใช่ไหมรูปต่อไปลูกรูปนี้เลยนะคะ I have a T-shirt. It's yellow. I have a T-shirt. It's yellow. อ้ยเลือกก่อนเลยเลือก A A หรือ B อ่าน,นี้ลูก A อันนี้ลูก B อ uh ่า huh. A หรือ B ลูกถูกต้องค่ะก็คือลูก B ปะเพราะเขาคือ T-shirt T-shirt เป็นเสื้อยืดหนอต่อมาลูก It's yellow. It's yellow. เสยืดต้องมีสี yellow อย่างสีเหลืองคือ yellow จริงไหมตอบเลยลูกโอเคนะคะเป็น yellow it's yellow <S ทุกคนคะออกเสียงพร้อมกันคะ่ะ I have a t-shirt I have a t-shirt it's yellow it's yellow เก่งมากถามนิดนึงหน่อยถามนิดนึงหน่อยเด็กๆคะ it ตรงนี้หมายถึงอะไร หมายถึงอะทีเชิตเก่งมากหมายถึงเสยยืดเอสแล้วตัวลูกอัพอโทฟีเอสเนี่ยมันย่อม,มาจากคำว่าอะไรนะคะมัน e ย่อมาจากคำว่าอีสหรอคะถูกไหมลูกนะอีส e ูกถูกไหมลูกถูกต้องค่ะเป็นคำว่า it is it is นะลูกเนาะ it is โดยเอ๊ะถ้า they ล่ะเด e y ต้องใช้คู่กับอ่าเก่งมากเลยเอาต่างกันยังไงอะ they คือ มีมากกว่าทำไมลูกมี2ข้างใช่ไหมเนาะเป็นพระอูโปโธดถ้าอิจลูกมีแค่1อันเป็นเอกอะโพดเนาะข้อต่อไปอุ้ยเป็นชุดที่คุณมินี่ไฟฝันนะคะเป็นเลยลูกชุด i have a dress i have a dress it's green i have a dress it's green บอกเลยว่า dress คืออันไหนลูกอันไหนคะถูกต้องคะ่ะ อันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้ไม่เรียกว่าเรียกว่าเดรสค่ะเรียกว่าแฮทนะคะต้องเป็นอันนี้ค่ะนะคะ I have a dress it's green มันมีสี green โอเคเลือกบนหรือล่างเลือกบนหรือล่างเลือกเป็นบนว้าผิดค่ะอันนี้คือ pink นะคะอันนี้คือชมพูใช่ไหมคะต้องเป็นนี้เลยจ้านะคะดเด็กๆทางห้องออกเสียงตาม หครั้งลูกน,ะนั้น1ครั้งลูก I have a dress it's green I have a dress it's green it คือใคร it คือ address เก่งมากใช่อะไรแปลว่ามีนะ h a v e เก่งมากเลยนะคะต่อไปค่ะนะคะข้อที่5ค่ะข้อนี้ทัยังไงดีล่ะแบ่งแบ่งแบ่งฝั่งแบ่งฝั่ง,ง,งเอาเป็นหน้าหลังดีกว่าเนาะขอเป็น แถวแรกอ่าแถวแรกลูกตอบข้อ5้าเลยค่ะมีประโยคบอกว่า I have a hat แล้วก็ it's orange I have a hat it's orange อุ้ยง่ายมากเลยลูกมี hat แล้วก็มีสีส้มนะคะต้องเป็นไหนลูกอันนี้จริงไหมเนาะอันนี้เลยลูกเนาะต่อมาลูก it's orange มันมีสีส้มค่ะมันคือใครลูกมันคือ a hat เนาะมันคือหมวกลูกเนาะ หมวกสีส้มต้องเป็นอ้าวเก่งมากเลยหมวกสม้มหมวกเปลี่ยนสีได้เลยนะคะหมวกของแฮร์รี่พอเตอร์หรือเปล่าเนาะ,ะหมวกล้องหนหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้เขาเรียกหมวกเปลี่ยนสีค่ะนะคะออกเสียงพร้อมกัน I have a hat I have a hat It's orange It's orange ฉันมีหมวกหมวกมีสีส้มนั่นเองนะจ๊ะ ต่อไปนะจ้ะเด็กๆจ๋าต่อไปลูกนะเป็นการฝึกฝนเพิ่มเติมนะคะคุณคุณมินี่เนี่ยมีรูปภาพมาให้ค่ะแต่ว่าประโยคเนี่ยเขามาไม่ครบลูกเขามีคําหายไปลูกให้หนูอบอกคุณคุณมินี่ว่าคําใดหายไปในรูปนี้นะ,ะดูรูปภาพก่อนค่ะเป็นรูปของกางเกงขายาวค่ะนะคะเป็นกางเกงขายาวลูกแล้วก็มีสีชัดเจนนะคะอันนี้เป็นสีฟ้าเนาะอันนี้สีฟ้านะคะโอเคบอกหน่อยฉันมีกางเกงขายาว กางเกงขายาวเนี่ยพวกมันเนี่ยม,มีสีฟ้าโอเคคำว่าอะไรหายไปลูก I have ถูกต้อง I have trousers I have trousers ต่อไปพวกมันสีฟ้าโอเคบอกสรุป they are blue เก่งมากค่ะนะคะออกเสียงพร้อมกันลูก I have trousers they are blue อีกรอบลูกเนาะ I have trousers They are blue ฉันมีกางเกงขายาวกางเกงขายาวของฉันสีฟ้านั่นเองเนาะ They, they ตรงน,นี้ก็หมายถึง trousers อุ้ยทำไมคุณคุณมินนี่ใช้ The y คะเพราะว่า trousers เป็นคำนามทาหูโพดนั่นเองอุ๊ยทำไมคุณคุณมินนี่ใช้ R คะเพราะว่า they ต้องมาคู่กับ R นะคะต่อไปค่ะข้อ2ค่ะเ้ายเป็นน้องหมวกค่ะนะคะให้คำว,ว่าหมวกมาคุณคุณมินนี่ใบเลยใบนะ ต้องมีคำว,ว่าหมวกต้องมีคำว,ว่า hat ใบต่อต้องมีคำว,ว่าสีเหลืองต้องมีคำว,ว่า yellow โอโหคำใบไม่ช่วยอะไรเลยนะคะอ่ะบอกคุณคุณมินี่หน่อยฉันมีหมวกหนึ่งใบอ่าฉันมีหมวกมันสีเหลืองโอเคไหมฉันมีหมวกมันสีเหลืองต้องพูดว่าฉันมีลูก I I I have เก่งมากค่ะนะคะออกเสียงพร้อมกันค่ะ I have a hat เก่งมากนะคะมันสีเหลืองลูกมันตัวน,นี้หมายถึงใครลูกหมายถึงหมวกอุ้ยหนึ่งใบนะเออหมวกหนึ่งใบนะต้องใช้คำว่าลูกมันสีเหลืองลูกหนึ่งใบลูก it เก่งมากค่ะเป็นคำว่า it นะคะออกเสียงพร้อมกันนะคะ I have a hat I have a hat it's yellow it's yellow อีกครั้งลูก I have a hat It's yellow คุณคุณมินนี่ทำไมใช้ it ล่ะโอ้นี่ไงหมวกของเขาว่ามีแค่1ใบใช่ไหมแล้วคำว่า it ต้องมาคู่กับคำว่าเลยคู่กับลูก is จใช่ไหมคะนี่ก็ย่อม,มาจากคำว่า is นั่นเองดูนะอย่าลืมนะต่อไปข้อนี้ข้อที่เท่าไหร่แล้ว3โดยอุ้ย รองเท้าที่คุณมินี่ใฝ่ฝันรองเท้าของตุ๊กตาบาร์บี้นะล้กเธอเห็นฉันนะเป็นตุ๊กตาบาร์บี้มาเลยลูกนะเป็นรองเท้าสีชมพูของตุ๊กตาบาร์บี้นะคะมาข้อนี้ลูกฉันมีรองเทา้ารองเท้าสีชมพูพวกมันสีชมพูต้องบอกว่า shoes กับพิง k อ่าโบบอก,บอกคำใบไม่ช่วยเลยนะคะบอกก่อนเลยค่ะ ถูกต้องค่ะนะคะ I have shoes I have shoes ฉันมีรองเทา้าต่อมารองเท้าสีชมพูอุ๊ยรองเท้าเป็นพวูพ์มีสองข้างต้องใช้ว่า they are pink they are pink เก่งมากออกเสียงพร้อมกัน I have shoes they are pink I have shoes they are pink เนาะถูกต้องค่ะ they ตัวนี้ก็หมายถึง shoes นั่นเอง ข้อต่อไปนะคะข้อที่4ี่ลูกนะอุ๊ยยังคงเป็นรองเท้าเหมือนเดิมลูกแต่เด็กเดเห็นไหมรองเท้าข้อนี้กับรองเท้าข้อเมื่อกี้หน้าตาเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันจ้ะเพราะว่ารองเท้านี่โอ้ยมีหลายแบบมารองเท้าแต่รองเท้าบูทรองเท้าผ้าใบาจะไม่ลูกใครโดยมีเยอะเลยลูกภาษาอังกฤษก็เช่นกัน แต่วันนี้ค่ะเราปอสองรู้นะเอาแบบว่าเริ่มต้นก่อนเนาะเอาคําว่ารองเท้าภาพร,รวมก่อนกึ้งคำว่า shoes เหมือนเดิมก่อนนู้นเนาะแล้วพอพอโตไปเนี่ยเขาไปเรียนเพิ่มเติมว,ว่าเอ๊ะแล้วบูเนี่ยเรียกว่าอะไรเนาะผ้าใบเนี่ยเรียกว่าอะไรรองเท้าแตะเนี่ยเรียกว่าอะไรโอเคในอนาคตนะเก็บคำถามนี้ไว้ในใจนะคะหรือแบบมีเวลาหลุดลองไปหาคำตอบด้วยตัวเองก็ได้นะโอเคมาดูรองเท้าสีเขียวกันค่ะไม่เอาคู่นี้เนาะคู่นี้ให้นะขอคู่เมื่อกี้คู่เดียวพอค่ะนะคะเด็กๆขา ฉันมีรองเท้าสีเขียวค่ะรองเท้าสีเขียวเออเอาลูกนะฉันมีรองเท้ารองเท้าสีเขียวต้องพูดเป็นประโยคภาษาอังกฤษด้ว,ว่าอะไรลูกถูกต้อง I have shoes I have shoes รองเท้าสีเขียวจ้ารองเท้าเป็นพรูุ้พ์จ้า They เก่งมากค่ะ They're a green They're a green ทุกคนออกเสียงพร้อมกัน I have shoes I have shoes They are green. They are green. รองเท้ามีสีเขียวนั่นเองนะและข้อสุดท้ายลูกนะคะเป็นถุงเท้าถุงเท้าสีแดงค่ะนะคะมีคำว่า socks มาให้มีคำว่า red สีแดงมาให้ฉันมีถุงเท้าอุ๊ยสองข้าวพะอุโพธถุงเท้าสีแดงโอเคใบขนาดนี้ละตอบข้อนี้เลยจ้ะต้องเป็น ถูกต้องค่านะคะ I have socks I have socks ต่อไปถุงเท้าสีแดงพวกมันสีแดงเลยต้องบอกว่าลูก they เก่งมากค่ะเป็น they are red นะ they are red ทุกคนค่าออกเสียงพร้อมกันนะคะ I have socks I have socks they are red they are red ฉันมีถุงเท้า พวกมันก็คือถุงเท้ามีสีแดงนั่นเองนะคะและสุดท้ายลูกฝึกการพูดแล้วนะคะฝึกการฟังดีไหมคุณคุณมินนี่ทำยังไงหรอในข้อนี้ฟังและเลือกภาพและสีให้ถูกต้องว่าเขาพูดเป็นเ,เสื้อผ้าอะไรนะคะและเป็นสีอะไรเนองเองเ,องเลือกสองอย่างนะคะหนึ่งเลือกเสื้อผ้าค่ะสองเลือกสีด้ค่ะนะคะฟังสองรอบนะ เริ่มข้อแรกนะลูกนะเด็ก่ะก่อนฟังลูกดูรูปก่อนนะอ่ะเด็กๆดูรูปแรกนะคะเป็นรูปของ a hat นะ a hat ลูกแล้วก็เป็น a t shirt a t shirt ใช่ไหมลูกนะมี a hat กับมี a t shirt ต่อมาลูกมีสีลูกมี orange กับมีสีเขียวก็คือ green green นะคะเพราะเด็กคุณพี่นี่เนี่ยจะให้ฟังสองข้อติดกันแบบที่พูดไปเมื่อกี้เนาะต่อมารููปที่สองค่ะเป็นรูปของ shoes shoes แล้วก็ trousers trousers ข้างหลังเป็น blue สีฟ้ากับเป็นไอ้ลูกเป็น yellow สีเหลืองโอเคไหมอ่ะการนี้ลูกลองฟังแล้วเลือกว่าเขาพูดว่าเป็น hat เป็น t-shirt เป็น orange เป็น green เป็น shoes เป็น trousers เป็น blue หรือเป็นสี yellow สีเหลืองนั่นเองเนาะโอเคลองฟังเลยนะสองข้อติดกันเลยนะคะตั้งใจฟังนะให้เวลาสองรอบนะคะ Number one I have a hat. It's green. Number two, I have trousers. They are yellow. Okay, อีกหนึ่งครั้งค่ะนะคะ. Number one, I have a hat. It's green. Number two, I have trousers. They are yellow. Okay, ตอบข้อแรกก่อนค่ะ.เขาพูดว่า เป็นรูปเป็นหมวกหรออ่าเป็นหมวกเก่งมากเลยนะคะและสีเขลูกสีแะ้รเขลูกสีเขียวถูกต้องเลยนะคะข้อ2ค่ะเขาพูดว่ากางเกงขายาวหรอใช่สีอะไรเอ่ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วสีล,ลูกสีเหลืองนั่นเองค่ะนะคะอ่ะมาดูเฉลยกันดีกว่า,าค่าเด็กขาข้อหนึ่งลูกเขาพูดว่า I have a hat it's green I have a hat It's green ทุกคนครออกเสียงพร้อมกัน I have a hat It's green ข้อสองนะคะ I have trousers They are yellow I have trousers They are yellow เก่งมากลูกนะฟังเฉลยอีกหนึ่งครั้งลูกเพื่อความเป๊ะและถูกต้องนะคะนี่ลูกนะฟังเลยคะ่ะ Number one I have a hat It's green 2> Number 2. I have trousers. They are yellow. โอเคข้อต่อไปลูกข้อที่2ค่ะนะคะมาแล้วค่ะอุ๊ยไม่ใช่ข้อสอสิข้อ3ามมืก็ทำเป็ข้อแล้วเนาะข้อ3นะคะฟังรูนะ,ะแล้วแบบเรามาเลือกกันมาดูรูปก่อนรูปแรกเป็นรูปของ socks ค้างล่างเป็นรูปของ skirt แล้วก็มีสีด้วยบ้างลูกมี pink กับมี red นะคะ ต่อไปลูกข้อที่4หลูกเป็นรูปของ dress มี address เนาะมี shoes แล้วก็มีเป็น red สีแดงแล้วก็มีเป็นสี blue สีฟ้านั่นเองนะคะโอเคเริ่มฟังได้ number t I have a skirt it's pink number f I have shoes they are red โอเคนะคะอีกครั้งไหมอีกครั้งออาให้โอกาสอีกหนึ่งรอบเนาะ number three I have a skirt it's pink number four I have shoes they are red โอเคนะคะเด็กๆขาเฉลยกันเลยค่ะ,ะ,เ,ออะเด็กๆเขาลูกเนาะข้อสามลูกเขาพูดว่าอะไรลูกมีคำว่ากระโปรงไหมมีกระโปรงไหมลูกใช่ไหมมีคำว่ากระโปรงไหมดูซิมุย้ยมีลูกอุ้ย ไม่มีกระโปรงไหมมีค่ะนะคะเป็นกระโปรงค่ะนะคะต่อมาสีล่ะใบให้สีไม่แรงมากสีน่ารักน่ารักโอเคเป็นสีชมพูรจริงไหมน้องเนาะและข้อที่สี่ล่ะคะเป็นกระโปงเอ๊ะไม่ใช่กระโปงสิเป็นเดรสหรือเป็นรองเท้าค่ะนะคะเลือกค่ะเดรสหรือว่ารองเท้าลูกเขาพูดบอกว่า I have shoes เก่งมาก I have shoes ต่อไปสีนะคะสีนี้คือสีล,ลูก สีแดงนั่นเองค่ะเพราะบอกว่าอะไรลูก They are red เนะ They are red นะไหนะนเช็คซิลูกว่าถูกต้องหรือเปล่าค่ะนะคะ,ะทุกคนเขาเอาเสร็จพร้อมกันลูก I have a skirt it's pink I have shoes they are red เขามีเป็นกระโปรงสีชมพูใช่ไหมแล้วก็มีเป็นรองเท้าสีเลยเขาลูกสีแดงนั่นเองนะคะฟังและพูดตามเขาอีกหนึ่งรอบนะคะ Number 3 I have a skirt. It's pink. Number 4. I have shoes. They are red. และข้อสุดท้ายค่ะสองข้อสุดท้ายลูกมาแล้วจะมีเป็น a hat. มีหมวกแล้วก็มีลูก socks ถุงเท้านะคะแล้วก็มีสีให้เลือกสองสีลูกระหว่าง yellow กับ blue. ส่วนข้อหกลูกมี a T-shirt กับมี a dress. มีสีออ a n เรสีสม้มแล้วก็มีสีพิง k เนาะสีชมพูนั่นเองฟังเลย number 5 i have socks they are blue number 6 i have a dress it's orange <S อีกครั้งได้เลย number 5 i have socks they are blue number 6 I have a dress. It's orange. โอเคเฉลยเลยนะคะข้อ5ค่ะเขาพูดว่าลูกถุงเท้าหรือว่าหมวกลูกเขาพูดถึงถุงเท้าถูกต้องเลยต่อมาค่ะถุงเท้าลูก they are เออ they are อะไรคะ they are blue ตัวนี้ they are blue เนาะเ no? ขาพูดว่า I have socks they are blue ใช่ไหมต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่6 ข้อนี้เป็นอ d ด r e รสหรือเป็นอัดทิชชต I have a d d r ด s เนาะ I have a d ดเด s ต่อมาสีลูก I have a d d r e s it's it's ะไรคะ it's orange it's orange เนาะมันมี 4, สมีส้มใช่ไหมอะเช็คสิลูกถูกหรือเปล่าออกเสียงพร้อมกันลูก I have socks they are blue I have address it's orange โอเคออกเสียงตามเขาหนึ่งรอบสุดท้ายเลย Number 5 I have socks they are blue Number 6 I have a dress it's orange โอเคทุกคนเก่งมากเลยค่ะตกมือตัวเองหนึ่งทีค่ะโอเคค่ะถ้าเสร็จแล้วนะคะลูกเรามาสรุปทั้งหมดที่เราเรียนกันในวันนี้ดีกว่าวันนี้ลูกเราเรียนเรื่องอะไรบ้างนะ 1ค่ะนะคะเราเรียนคําว่าฉันมีเนาะลูกเนาะฉันมีลูกโครงสร้างของว่าฉันมีเราใช้คําว่า I have เนาะ I have ลูกฉันมีลูกเราใช้คําว่า I have จริงไหมลูกข้างหลังมีได้กี่แบบ1ลูกเป็นคนํานามเอกพจน์ค่ะนะใส่อะใส่แอนไปด้านหน้าแล้วข้างหลังเป็นคำนามเอกพจน์เลยเช่น I have a dress I have a skirt I have a hat นะคะต่อมาเปลี่ยนใหม,นม่ I have เหมือนเดิม I have เหมือนเดิมแต่ข้างหลังเป็นคำนามพหู r a l p o ที่มากกว่าก็คือมีแบบเป็นคู่สองอันจริงไหมเช่น I have shoes I have socks I have trousers เนะ I have shoes I have socks I have trousers แปลว่า เอกพจน์ได้ไหมเอกพจน์ตรงนี้ลูกได้ผู้พูพ์ได้ไหมคะผู้พจน์ก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะฉันมีเนอะ I have ค่ะฉันมีลูกและต่อมาลูกบอกว่าเลยฉันมีสิ่งนี้มันสีนี้สีนั้นสีโน้นอันแรกก่อนถ้าเป็นคำนามเอกพจน์เพราะว่ามันต้องมีแค่1อันลูกสรรพนามต้องใช้คําว่า it นะคะ it ลูกเนอะ it ลูกเป็นคำว่า it is it is ตามด้วยสีใช่ไหม it is จุดจุดจุดบวกด้วยสีเลยหรือย่อได้ไหมเป็นคำว่า it's apostrophe s ลูกตามด้วยสีมันได้ไหมคะก็ได้ค่ะนะคะต่อมาลูกถ้าเกิดเป็นสองอันขึ้นไปละคะเป็นพหูพจน์ค่ะนะต้องใช้คำว่า they ใช่ไหมคะใช้คำว่า they it ใช้คู่กับ is ลูก they ต้องใช้คู่กับคำว่า are นะคะ they are they are หรือเราย่อลูกนะ,ะเอามาย่อรวมกันลูกเป็นคำว่า there แบบนี้ลูกได้ไหมได้ค่ะแล้วข้างหลังก็ตามด้วยสีนะคะตัวอย่างเช่นฉันมีกางเกงขายาวมันสีแดงโอเคบอกคุณมินิสิลูกฉันมีกางเกงขายาวมันสีแดง I have trousers อะไรสีแดงลูกมันสีแดงก็กางเกงขายาวสีแดง t h e r e เ e d เก่งมากเอาเสียงพร้อมกัน I have trousers t h e r r red ขอหนึ่งประโยค ขอเป็นคุูคุคมินี่เนี่ยฉันนะมีชุดเดรสหนึ่งตัวเป็นแบบเดรสแบบบาร์บี้สีชมพูฉันมีเดรสสีชมพูหนึ่งตัวเนอะเป็นแบบชุดกระโปรงหนึงชุดนะคะและมันลูกสีชมพูค่ะบอกเลยค่ะ I have a dress I have a dress เก่งมากลูก It's pink It's pink เก่งมากๆเลยค่ะทุกคนคะนะคะถ้าเราลูกนะจำได้แล้วค่ะสุดท้ายลูกนะก่อนจากกันลูกนะ กลับไปทําเพิ่มเติมใน My English นะะของปอ,องนะคะเด็กคะรู้นะหน่วยที่4หลุกบทที่3ค่ะหน้าไหนเอ่ยหน้าที่95ถึงหน้าที่97กันด้วยนะและคราวหน้าเรามาเจอกันใหม่คราวนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน